สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับข่าวพาดข,ข้ามของช่อง7สีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพระัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่าน เวลา9นาฬิกา25นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของรัศดร,รบ้านป่ากรรมตำบลดงพญาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บ้านสาข,าขาของบ้านขุนน้ำจรปัจจุบันมีรัศดร,ร28ครัวเรือน194คนเดิมอพยพมาจากบ้านห้้ยปอตำบลบอกเกลือเหนือส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าล้ว ที่รักษาเอกลักษณ์ของตนไว้เป็นอย่างดีอาทิการแต่งกายการเจาะหูและการสร้างบ้านที่ยังเป็นรูปทรงดั้งเดิมคือบ้านยกพื้นสูงหลังคามุงด้วยหญ้าคาคลุมจนเกือบพื้นดินโดยเชื่อว่าจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ดีไม่ให้เข้ามาในบ้าน โอกาสนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่าก,กรรมซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2535 2535เดิมชื่อศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนป่าก,กรรมต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระราชทานชื่อใหม่ปัจจุบันมีครู2คนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทุกคนในชุมชนจำนวน194คนตาม ความเหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของแต่ละคนอาทิการส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและการส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ได้ดําเนินโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดําริมีผู้เข้าร่วม8ครอบครัวรวม38ไร่โดยส่งเสริมการปลูกไม้ป่าและไม้เศษษษษษรษฐกิจปัจจุบันป่าไม้เจริญเติบโตกว่า2,200ต้นแต่ยังไม่มีไรายได้จากโครงการคาดว่าในปีหน้าจะเกิดไรายได้จากผลผลิตกาแฟ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสุขสาลาพระราชทานบ้านป่ากร,รมซึ่งเป็นสุขสาลาหนึ่งในสาแห่งของจังหวัดที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรักษาพยาบาลขั้นต้นและการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารโดยพระราชทา,านพระราชทรัพย์ก่อสร้างอาคารพร้อมครุูั่ฑ์ทางการแพทย์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่4มกราคมที่ผ่านมาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีพนักงานสาธารณาสุขชาวไทยภูเขาเผ่าลั้วให้บริการประจำหนึ่งคนดูแล4กลุ่มบ้านได้แก่บ้านขุนน้ำจรบ้านป่ากรรมบ้านคุ้ล้วและบ้านปางกรบรวม518คนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านสว่าห้องเรียนสาขาบ้านป่ากรรม ซึ่งตั้งขึ้นในปีการศึกษา2550ภายใต้โครงการโรงเรียนบ้านสว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้หนูบ้านไกลเพื่อแก้ปัญหาเด็กตกหล่นจากการเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านสว่าเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4มีนักเรียน27คนครู2คนดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรรวมทั้งขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนดำเนินกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน สู่การผลิตอาหารในครัวเรือนให้นำความรู้และทักษะการเรียนรู้วิชาชีพที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตการบัญชีมาใช้ในครอบครัวโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลบอกเกลือสาธารณสุขอำเภอบอกเกลือและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติที่ออกตรวจรักษาโรคแก่รัศดรนในพื้นที่วันนี้มีผู้มาขอรับบริการ33คน เวลา14นาฬิกา11นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอานุกรรมการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอเน,นื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1 11. ประจำปี2561ซึ่งมีวาระการประชุมต่างๆอาทิผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอเน,นื่อมาจากพระราชดำริแนวทางการดำเนินโครงการด้านอนุการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพิจารณาร่างกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีงบประมาณ2561ถึง2563โอกาสนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนท้องถิ่นสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2542 ในด้านการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและขยายผลสู่ประชาชนและเกษตรกรมีพื้นที่ดำเนินงาน1,812ไร่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ127รายและได้ขยายผลไปสู่ชุมชนโดยรอบแล้วปัจจุบันเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงโดยทำเกษตรแบบผสมผสานคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่าปลูกไม้ยืนต้นคู่กับไม้เศรษฐ,ฐกิจหลัก แทนการทำไร่เลื่อนลอยโดยในปี2560สามารถสร้างไรายได้จากการจำหน่ายหมอนผลสดกล้วยชาวอูหลงเมี่ยงและเตาสูงสุดเป็นห้าลำดับแรกนอกจากนี้ยังแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอาทิกล้วยอบน้ำหม่อนพร้อมดื่มหม่อมกวนชาเขียวอินซีชาอูหลงอินซีเตาอบแห้งรวมทั้งการปลูกข้าวแปรรูปเป็นข้าวกล่ำภูฟ้า จากนั้นส่งติดตามผลการดําเนินง,งานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอบอกเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนติดตั้งอุปกรณ์สื่อไอ t เพื่อการศึกษาในทุกห้องเรียนรวมทั้งสนับสนุนหลักสูตรและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แล้วส่งเยี่ยมกลุ่มอาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีการรวมกลุ่มอาชีพตามความถนัดอาทิกลุ่มจักสานจากไม้ไผ่ การผลิตชาต้นอ่อนข้าวสาลีการทำกระดาษจากฟางข้าวการปลูกกาแฟบ้านหวยโทนซึ่งปลูกกาแฟพันธอาราบิก้าการมัดย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติการแปลรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใยบวบซึ่งจะส่งไปจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าผู้ฟ้าสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร เวลา16นาฬิกา10นาทีเสด็จพระราชดำเนิน,นไปสู่พัฒนธรรมภูฟ้าโครงการภูฟ้าพัฒนาอนเนื้อมาจากพระราชดำริอเภอบอกเลือท่อประเนินนิทรศกาลการพัฒนาชุมชนมะละบริในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาสนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบอกเลือเข้าไปตั้งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมะละบริเพื่อให้เด็กและเยาวชนมะละบริได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับคนทั่วไป เน้นจัดทำหลักสูตรพิเศษโดยเฉพาะเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าด้านอาชีพมีการปลูกข้าวพืชผักเลี้ยงสัตว์การจัดทำบัญชีครัวเรือนด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญามีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ามลาบรีเพื่อรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตจะแสดงการดำรงชีวิตให้คนทั่วไปเข้าไปเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยวางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ส่วนวัยแรงงานหญิงขาดทักษะการทำงานประณีตเช่นหัตกรรมข้า,ากรรมด้านแรงงานชายขาดฝีมือเช่นก่อสร้างช่างยนต์ช่างไฟฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งชนเผ่ามาลบ,บริปลูกไว้เพื่อบริโภคมีทั้งพืชผักผลไม้เห็ดในขอนไม้และเห็ดนางฟ้าเลี้ยงหมูพื้นเมืองไก่ดำภูพานเลี้ยงปลาในกระชัง นิทรรศการผลการผลิตข้าวของชุมชนมละบริซึ่งในปี2560ปลูกข้าวนาดำ18ไร่เป็นข้าวพันธุสันปาตอง1และพันธุ์กอขอย2ได้ผลผลิต1 2 0 0กิโลกรัมในจำนวนนี้แบ่งจ่ายค่าเช่าที่นา2,500กิโลกรัมเหลือข้าวสำหรับบริโภค7,800กิโลกรัมสามารถบริโภคได้5-6เดือน โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมลบริภูฟ้าซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ8ปีก่อนเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนชนเผ่ามละบริ ัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6จจำนวน25คนครู3คนในจำนวนนี้เป็นครูชนเผ่ามาลาบรีหนึ่งคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเน้นสอนให้นักเรียนฝึกอาชีพด้วยการทําผลิตภัณฑ์ชนเผ่ามาลาบริอาทิกระเป๋าที่ถักจากเส้นเถาวันปาย้อมสีธรรมชาติเรียกว่ายอกแก้วน้ำแจก,กันและปสุบุรีจากไม้ไผ่ ทั้งนี้มละปรีเป็นกลุ่มชนที่เดิมมีวิถีชีวิตผ่านการเก็บหาล่าคนไทยรู้จักกันในานามตองเหลืองปัจจุบันอาศัยที่โครงการภูฟ้าพัฒนา17ครูเรือน71คนมีอาชีพเป็นมักคุเทศร,รับจ้างและทําการเกษตรสมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลย์ษักอัครราชกุมารีทรงงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน เวลา14นาฬิกา40น,นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัลยลักษณ์อัคราชกุมารีเสด็จจากตำหนักทิพิมานไปยังโรงพยาบาลศักดิ์ทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานในการนี้พระราชทานโลร่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดและเร,รียงความโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานและพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการแก่ผู้บริหารสถานี มีโทรทัศน์ช่องต่างๆเพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการโดยตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปหยดน้าสื่อถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อาาราจกุมารีทรงห่วงใยในชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เลี้ยงจึงทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคเพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่มีเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก จากนั้นพระราชทา,านพระอนุญาตให้สื่อมวลชนเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงแนวปฏิบัติของไทยในการดําเนินโครงการและการจัดการโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนจากการเสด็จไปเข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลกด้วยทรงตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในชีวิตประชาชนและสัตว์เลี้ยงซึ่งในแต่ละปียังมีคนไทยที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่จํานวนหนึ่งขณะที่ประเทศทางยุโรปไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าสแสดงให้เห็นถึงความล้าหลังองค์การอนามัยโลกจึงได้แต่งตั้งให้ทรงเป็น หน้าชุดในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยจึงมีเป้าหมายที่จะทําให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในระยะเวลา3ปีโดยต้องอาศัยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายเขาคาดหวังว่าเมืองไทยนี่จะเป็นผู้ผู้นำได้เขาเชื่อใน ศักยภาพของประเทศไทยอันนี้เราก็เก็บความภูมิใจไว้ในใจและเราก็ต้องทำให้เขาเหมือนเหมือนกับทำประเทศเทศอื่นก็แต่ยังไง พี่จะทำเมืองไทยให้ปลอดก่อน จากนั้นทรงร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัขโดยทรงตรวจและทรงวางยาสลบสุนัขพันธ์ไทยผสมเพศเมียอายุ1ปีชื่อกาแฟเพื่อผ่าตัดทำหมันร่วมกับสตวแพทย์ในโครงการโดยมีประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบตำหนักที่พิมานและในอำเภอปากช่องนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจรักษาและรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงตลอดจนรับแจกจ่ายายาและเวชภัณฑ์101ดตัว